You got the motherfucking right to remain violent. Call the police, hiding in my clip. I'll take 25 just to watch your night. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับผม Echo Favorite นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Skill Info นะครับหรือรายละเอียดของสกิลนั่นเองซึ่งสกิลของเกม Payday ครับจะแบ่งออกเป็น5สกิลนะครับคือ Mastermind Enforcer Technician Ghost และ Fugitive นั่นเองครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับสกิล Mastermind กันนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสกิลแรกนะครับที่เราต้องอัพเพื่อเป็นการปลดล็อกสายมาสเตอร์มายนะครับเราจะได้ด็อกเตอร์แบ็กมา1อันซึ่งด็อกเตอร์แบ็ก1อันอันนั้นสามารถใช้ได้2ครั้งเท่านั้นคราวนี้เรามาเริ่มที่เทียร์แรกกันเลยละกันเทียร์ที่1ครับสกิลเคเบิลกายนะครับถ้าอัพเบสิกจะมัดมือตัวประกันเร็วขึ้น 75% เอสเพิ่มสายรัดมือเป็น6เส้นคอมแบทเมดิกครับเบสิกเมื่อช่วยเพื่อนที่ล้มนะครับจะเพิ่มดาเมจขึ้น 25% เป็นเวลา10วินาทีครับผมเมื่ออัพเอสเพิ่มเลือดเริ่มต้นของเพื่อนหลังจากที่เพื่อนล้มนะครับแล้วเราช่วยจะเพิ่มเลือดขึ้น 30% จากปกติ Endurance ครับเบสิกจะเพิ่มสเตมินาขึ้น 100% และเอสจะเพิ่มสเตมินาของเพื่อนและของเราขึ้นอีก 50%ต่อไปเทียร์2ครับผมคอนโทรลฟรีกเบสิกจะทำให้ประชาชนเนี่ยหวาดกลัวเรานานขึ้น 50% นะครับด้วยเสียงของเราที่เรากระทำออกมาไม่ว่าจะเป็นเสียงซอกของเราเสียงปืนเสียงอะไรก็ตามเสียงเราทำกระจกแตกนะครับได้ทั้งหมดเมื่ออัพเอสครับคุณจะปลดล็อก Special Insight Help ใน Pre-Planning ก่อนเริ่มเกมนั่นเองต่อไปPainkillers นะครับเมื่ออัพเบสิกนะครับเพื่อนที่คุณช่วยเนี่ยจะได้รับดาเมจน้อยลง 10% เป็นเวลา5วินาทีครับผมเมื่ออัพเอสเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้นะครับเป็น 30% นั่นเองก็คือจากเดิม 10% ก็เพิ่มเป็น 30% ต่อไป Leadership ครับผมเบสิกนะครับเราและเพื่อนจะได้ค่า Stability ของปืนพกหรือ Pistol นั่นเองเพิ่มขึ้น 25%เมื่ออัพเอสเราและเพื่อนนะครับจะได้ค่า stability ของทุกๆปืนเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นปืนช็อตการปืนสไนเปอร์อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับเพิ่มเป็น 50% เทียร์ที่3ครับ spotter นะครับเมื่อเราอัพเบสิก special enemy ที่เราแท็กเอาไว้นะครับมันจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น 15% สังเกตได้จากถ้าเกิดเราไม่มีสกิล spotter นะครับเมื่อเราแท็ก special enemyมันจะเป็นสีแดงๆข้างๆเนี่ยบางๆนะครับเมื่อเรามีสปอตเตอร์มันจะเป็นสีแดงๆหนาๆครับผมต่อไปอีควิเบียมนะครับเมื่ออัพเบสิกครับปืนพกจะเพิ่มค่า accuracy เพิ่มเป็น 10% และลดเวลาชักปืนพกออกมาเป็น 50% นั่นเองเมื่อเราอัพเอสครับจะเพิ่ม rate of fire ของปืนพกเนี่ยเป็น 100% เลยนั่นเองครับผมDominator นะครับอันนี้สกิลต่อไปเมื่อเราอัพเบสิกเราสามารถขู่ศัตรูธรรมดาได้ครับยกเว้นพวกแก๊งสเตอร์หรือพวกแบบพวกแก๊งอะไรพวกนี้พวกโจรแก๊งนะครับแต่เราสามารถขู่ตำรวจธรรมดาได้เช่นตำรวจวิคคอปนะครับคือตำรวจในเครื่องแบบโง่ๆที่มันอยู่ในรถตำรวจโง่ๆครับนะครับไม่ก็หน่วยสวอตใส่ชุดสีแทนหน่วยสวอตใส่ชุดสีฟ้าสีเขียวอะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อเราอัพเอสครับระยะการขู่และโอกาสติดที่จะขู่ได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% เลยต่อไปเทียร์ที่4ครับ Stockholm Syndrome เมื่อเราอัพเบสิกนะครับประชาชนใกล้ๆจะมีโอกาสที่จะช่วยคุณจากที่คุณล้มได้นะครับเมื่ออัพเอสนั้นประชาชนที่ช่วยคุณเนี่ยจะมีโอกาสให้กระสุนคืนกับคุณด้วยนะต่อไป Combat Doctor นะครับเมื่อเราอัพเบสิกจะสามารถวางกระเป๋ายาได้2ใบแต่ละใบนั้นจะมีเพียง2ชาร์จคือใช้ได้1ใบ2ครั้งแต่เมื่อเราอัพเอสครับกระเป๋ายาจะเพิ่มขึ้นอีก2ชุดหรือ2ชาร์จนั่นเองรวมแล้วเป็น4ชุดครับผมต่อไป Joker ครับเมื่อเราอัพเบสิกสามารถ Convert
ตำรวจที่แบบยอมเราแล้วอ่ะคือเป็น Dominated Cop ไปแล้วนะครับผมแต่สามารถ convert ได้เพียง1ตัวเท่านั้นนะครับและเราสามารถ convert ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตำรวจตัวเก่าของเราตายแล้วนั่นเองครับผมเมื่อเราอัพเอจครับตำรวจที่เราคอนเวิร์ตไว้เนี่ยจะได้เลือดเพิ่ม 55% นะครับคือจากเดิมเช่น maximum health ของมันเป็น100มันก็จะเพิ่มมาเป็น155นั่นเองครับผมและเพิ่ม damage ของตำรวจตัวนั้นเนี่ยเป็น 45% นะครับต่อไปเทียร์ที่5ครับ Creamer นะครับเมื่อเราอัพเบสิก Assault Rifle และ Sniper Rifle จะรีโหลดเร็วขึ้น 25% ครับเมื่ออัพเอจค่า accuracy ของปืน assault rifle และ sniper rifle จะเพิ่มขึ้น 50% และสามารถวิ่งไปรีโหลดปืนไปก็ได้นะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับสายที่เอาไว้แบบสายหลบอะครับสายดอทนะครับผมที่ต้องการความเร็วแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้อัพเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันเปลืองก็ต้องจัดสกิลให้มันดีๆนั่นเองครับผมต่อไปกันสลิงเกอร์ครับเมื่อเราอัพเบสิกนะครับปืนพกจะรีโหลดเร็วขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวซึ่งประหยัดเวลาครับผมเมื่อเราอัพเอจนะครับปืนพกเนี่ยจะบวกดาเมจขึ้นเป็น15หน่วยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกอะคิมโบอะไรพวกนี้จะบวกเพิ่มไป 7.5 หน่วยนะครับผมเพราะว่ามันแบ่งออกเป็น2กระบอกมันก็เลยต้องหาร2เข้าไปต่อไปพาร์ทเนอร์อินครามครับเมื่อเราอัพเบสิกนะครับเมื่อเรามีตำรวจที่คอนเวิร์ตเอาไว้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเราเองเนี่ยขึ้น 10% เมื่ออัพเอจเราจะได้เลือดเพิ่ม 20% เมื่อมีตำรวจที่คอนเวิร์ตไว้เหมือนกันต่อไปเทียร์ที่6ครับ Hostage Taker เมื่อเรามีตัวประกันอย่างน้อย1ตัวนะครับจะรีเจนเนเรตเลือดของเราทุกๆ5วิเป็นจำนวน 0.6% ของเลือดที่เรามีครับผมเมื่อเราอัพเอจนะครับในกรณีเดิมครับคือมีตัวประกันอย่างน้อย1ตัวแต่จะรีเจเนเรตเลือดขึ้นเป็น 2% นะครับทุกๆ5วิเหมือนเดิมครับผมต่างกันถึง 1.4% เลยนะครับต่อไปพิสตอลมาไซยานะครับผมเมื่อเราอัพเบสิกครับแล้วเราล้มเนี่ยเมื่อเราล้มครับแล้วเราฆ่าตำรวจด้วยปืนพกได้เราสามารถลุกขึ้นเองได้ครับผมแต่เมื่อเราอัพเบสิกจะใช้ได้เพียง1ครั้งนะครับแล้วจะทำยังไงถึงใช้ได้อีกก็คือเข้าคุกไปแล้วออกมาใหม่เราจะได้ชาร์จเพิ่มขึ้นมาอีก1ครั้งก็คือแบบเหมือนมันรีอะครับต่อไปเมื่อเราอัพเอจนะครับกรณีเดิมครับแต่เราสามารถใช้ได้3ครั้งต่อ1การเข้าคุกนะครับผมต่อไปอินสไปร์ครับผมสกิลนี้ถือว่าจำเป็นมากสำหรับคนเล่นสายมาสเตอร์มายนะครับเนื่องจากสามารถช่วยเพื่อนได้เข้ารายละเอียดสกิลกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อคุณอัพเบสิกครับคุณสามารถช่วยเพื่อนขึ้นเร็วขึ้น 50% นะครับผมจากเดิมใช้5วิอาจจะใช้ 2.5 วินั่นเองและเราสามารถตะโกนใส่เพื่อนนะครับทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นและรีโหลดปืนเร็วขึ้น 20% เมื่อเราอัพเอจครับมีโอกาส 75% ที่จะตะโกนใส่เพื่อนที่ล้มเนี่ยให้ลุกขึ้นเองได้นะครับผมโอเควันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังรับชมกันมานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสาระก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับพร้อมกับเกมเพลย์นะครับผมเนื่องจากเกมเพลย์สามารถทำได้ยากเหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับผม